รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเบบี้มายความสวยไม่มีเซ็กซี่โมเจอกันแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดนิดกับอูฟไปอูฟกันให้สุดไปอูฟกันให้แซ่บละครกูหลับร้ายของนายตะวันออกอากาศได้เพียงไม่กี่ตอนแต่คาแรคเตอร์ของคุณหนูโรสที่รับบทโดยใหม่ดาวิกาก็เวียงวีนได้ใจแฟนๆแถมประโยคเด็ดอย่าทำให้ก็ฮิตติดปากไปซะแล้วฉันไม่ใช่จี๊สนะถ้าจะจี๊สจะต้องถูกต้องมีตัว S เยอะๆสอเสือเยอะๆใช่จี๊สก็ต้องขอบคุณคุณนิดนะคุณนิดเป็นคนที่แบบบอกว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงแล้วก็คำเนี้ยค่ะประโยคเด็ดๆเนี้ยก็มาจากคุณนิดบอกเราแล้วเราก็ไปทำกันบ้านอีกหน่อยเลยมีแบบมีท่าทางเกิดขึ้นอะไรเงี้ยตอนแรกก็กลัวว่าคนจะเลิกรักหรือเปล่าว่าแบบอาจจะดูร้ายไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนสุดท้ายก็โอเคนะโอเคคนก็ยังแบบเอ็นดูโรสลินอยู่ว่าถึงจะจี๊สแต่ก็มีเหตุผลหรือเปล่าชมพู่ก่อนบ่ายเปิดใจทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่ได้เลิกรักกับโน้ตอดีตแฟนหนุ่มทั้งที่มีโครงการจะแต่งงานกันในปีนี้ตั้งแต่วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนแบบพอไหมใช่เรารู้ว่ามันทะเลาะ กันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วถ้ายื้อไปเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยใจเราตอนนี้เป็นไงบ้างไม่ค่อยมากในความที่มันเร็วไปทุกอย่างแบบเราไม่เราเสียใจถ้ามาสรุปตอนนี้ก็คือใช่เวลามันเร็วไปหมดเริ่มแต่ว่ามันมีความสุขมากนะคะช่วงตั้งแต่เขาขอแต่งงานช่วงที่แบบใช้ชีวิตด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันมีความสุขแบบความสุขมากๆแบบที่คู่รักเขามีกันนะคะแต่แค่พอมันทุกอย่างเร็วเราก็จะเริ่มเข้าใจวิถีชีวิตของแต่ละคนเรื่อยๆเริ่มรู้จักนิสัยของแต่ละคนเรื่อยๆซึ่งมันจะไม่ละมุนเหมือนช่วงแรกๆคงเป็นทุกคู่อะไรเงี้ยเรายังต้องทำธุรกิจด้วยกันอยู่ดียังไงเราก็ต้องเจอแต่ไม่รู้ว่าพอเจอกันแล้วเราจะโอเคเพื่อนกันก็ดีนะหรือว่าพอเจอกันแล้วมันยังแบบเฮ้ยเรายังรักกันอยู่มากหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือพักไว้ก่อนพักไปเลยหรือเปล่าจ๊ะคงไม่มีแล้วมั้งคะนันโนจะได้เห็นรถเมย์คนึงนิดควงคู่หวานใจไฮโซแม็กจักริดออกงานด้วยกันซึ่งฝ่ายชายเป็นคนไม่ชอบออกสื่อเลยค่ะปล่อยให้รถเมย์ต้องตอบคำถามฝ่ายเดียวมันไม่ค่อยชอบออกสื่อให้สัมภาษณ์คู่กันนะพี่เมย์ยินดีไหมคะรถเมย์ว่างสิพี่แม็กคงจะกังวลคงจะเกรงๆไงพอดีมันใกล้กับวันเกิดพี่แม็กพอดีพี่แม็กเกิด15วันเลนไทน์14ก็เลยเป็นแบบส่วนใหญ่ก็ปกติก็จะทำบุญอยู่แล้วควบอยู่แล้วปีนี้เป็นวันมาฆะด้วยก็ควบไปเลยมีของขวัญพิเศษอะไรให้ไหมโทรศัพท์เฉยๆเพราะว่าพี่แม็กทำโทรศัพท์ตกแล้วมันแตกแค่นั้นเองก็เลยแบบไม่รู้จะแบบอะไรให้เปลี่ยนให้ดีกว่าอะไรประมาณนี้วันก่อนเมย์พิชชนาธิ์เพิ่งจะชิ่งหนีสื่อไปด้านสารวัตรโจก็ขอชิ่งสื่อตามสาวเมย์บ้างผมขอไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับขอบคุณนะครับนิ้งปณิตาโดนหางเลขเรื่องเมย์พิชชนาธิ์กับสารวัตรโจไปด้วยในข้อหาเป็นแม่สื่อพาผู้ชายที่เคยมีครอบครัวมาแนะนำให้สาวเมย์คนเรามันไม่สามารถไปบังคับให้ใครรักใครได้หรือใครต้องแต่งงานกับใครอ่ะคือเราก็ไม่ซีเรียสนะเพราะเราถือว่าคนที่คอมเมนต์พวกนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้มาอยู่ด้วยกับเราตรงนี้ถ้าเรารู้ว่าบุคคลน้องเราจะต้องไปแย่งใครหรือต้องไปอะไรแล้วต้องเสื่อมเสียเราจะไม่เราจะไม่แนะนำหรือจะไม่อะไรอยู่แล้วอ่ะคือแบบเราจะไม่เห็นด้วยอยู่แล้วทุกอย่างซึ่งต้องบอกว่ากับข่าวที่เกิดขึ้นหรืออะไรหลายๆอย่างอ่ะมันคนที่รู้จริงคือมีกี่คนแล้วบางทีก็คอมเมนต์กันด่าลามปามมาจนถึงว่าคุณโจ้เป็นเพื่อนของคุณจินก็เลยต้องเลวเหมือนกันคือเอาเวลาไปดูแลครอบครัวตัวเองดีกว่าหรือเอาเวลาไปดูแลชีวิตตัวเองให้ดีดีกว่าก่อนที่จะมาคอมเมนต์คนอื่นแบบนี้อ่ะเขามีข้อมูลของคู่ฮักทรหดในอุ๊บส์ปกเจมจีและเบลล่ามาดูกันคู่แรกค่ะคู่อั๋นสราวุธกับเจนนิเฟอร์โพลิตานนท์18ปีนี่เลยค่ะคู่แอนทองประสมกับ
ันชัยกับเมย์เฟื่องอารมณ์11ปีต่อกันเรื่องคู่รักทรหดที่รักกันมานานซีสิวัตกับเอมมี่9ปีค่ะโอ้นี่เลยค่ะบอยพีซเมเกอร์กับเจี๊ยบพิจิตรานะคะ8ปีคู่ของแมทชิลกับลิเดียก็8ปีเช่นเดียวกันค่ะจัดพิธีบวงสรวงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับละครเรื่องเสือที่กลับมาสร้างใหม่ให้แฟนๆทางช่อง5ได้ดูกันซึ่งเวอร์ชันนี้ได้3นักแสดงนำอย่างหนุ่มแบงค์คลาสหนุ่มไนกี้นิธิดลและสาวเทย่าโรเจอร์ที่หวนคืนวงการละครอีกครั้งรอบนี้จะไม่เหมือนเดิมนะคะเราเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนอกจากว่าจะทำให้มันโมเดิร์นขึ้นทันสมัยขึ้นนะคะก็มีเปลี่ยนบทบาทของแต่ละคนด้วยค่ะเทย่านี่คือเคยเจอกันบ้างตามแต่ว่าเลเกียวเจอครั้งแรกใช่ครับก็เทย่าก็เล่นเก่งมากพี่แบงก์ก็หูส่งอารมณ์ได้ดีมากเราก็รู้สึกว่าต้องทำกันบ้านให้ดีมากเรื่องนี้เพราะว่าพี่ๆมาเต็มหมดเลยปอยตรีชดาไปโดนใจหนุ่มเกาหลีอย่างจังซึ่งหนุ่มคนนี้คลั่งไคล้ถึงขนาดเฝ้าคอยติดตามความเคลื่อนไหวทุกอย่างของปอยเลยล่ะค่ะบางครั้งปอยไปถ่ายแบบเงี้ยค่ะเขาก็จะทราบแล้วก็โทรไปที่โรงแรมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปรบกวนเพื่อนๆเราทุกคนเลยว่าช่วยส่งรูปช่วยคือตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเงี้ยค่ะกลัวไหมคือเราเซฟแล้วอะค่ะไม่ค่อยกลัวคือเข้าถึงไม่ได้อยู่แล้วเพราะความซุ่มซ่ามก็เลยทำให้แกรนเดอร์สตาร์ลื่นหกล้มจนคอพลิกทำให้หันหน้าไม่ได้แต่แฟนๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะเกือบจะหายดีเป็นปกติแล้วล่าสุดเราก็ล้มที่บ้านนี่แหละค่ะล้มเสร็จแล้วคอพลิกปึ๊กพอลุกขึ้นมาเหมือนในละครเดะเลยค่ะที่แบบหันไม่ได้คือหันไม่ได้เลยต้องตัวตรงเพราะว่าถ้าหันเนี่ยคือเจ็บแป๊บถึงหัวถึงหลังอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องฉีดยากินยาแล้วก็ทำกายภาพบำบัดมากขึ้นยังรับงานได้ปกตินะจ๊ะไม่ได้พักงานนะจ๊ะพูดเลยมาต่อกันเรื่องคู่รักทรหดที่รักกันมานาน5ปีค่ะก็มีคู่ของชมพู่กับน็อตวิสรุตและคู่ของเตอร์ชันทวิชกับพีคพัทรศิยายาวนานและทรหดจริงๆนะคะเลิฟมากมากสัญญาตนยอนตะตนยอนพอแล้วไม่สนุกเลยไปดูดาราเขาเล่นดนตรีระหว่างรออัดรายการกับโอ๊ยใจเลยใจใจเลยใจใจลมพัดไปครับขอบคุณมากครับทุกองก็เอานะฮะทุกองก็เอานะฮะอย่ารักกันเลยนะเพื่อนเฮ้ยไปเอาไปคนเลยเจอกับเราสองคนได้ใหม่วันพรุ่งนี้หลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกับโอ๊ตทีวีโพลิพัทจะให้